รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเราจะเอาข้าวเหนียวของเราเนี่ยนะคลุกน้ำมันงาเกลือพริกไทยโอ้โหแบบกลิ่นแบบเกาหลีเลยนะนะหน้าตานี่เกาเหลาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทางเว็บไซต์ช่อง23นะครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการที่เอาวัตถุดิบหนึ่งอย่างอาจารย์นิสักทำเมนูแบบต้นตำรับหนึ่งอย่างต้นตำรับเลยครับนานาเดดดี้เอาเมนูมาทำจากวัตถุดิบเดียวกันแต่เป็นเมนูที่เรียกว่าร่วมสมัยเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีหนึ่งเมนู เรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับอ่ะพูดถึงโจทย์ในวันนี้ดีกว่าเราผ่านมาทุกรูปแบบแล้วนะอันนี้บอกได้เลยว่าถ้าเปิดมาเจออะไรผมก็ไม่กลัวจริงๆอันนี้แบบเดี๋ยวนี้แบบเริ่มไม่มีฝาแล้วเป็นผ้าไม่กังวลเลยเนี่ยแปลว่าไม่ใช่เนื้อสัตว์ถ้าเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยเราจะเดากันง่ายๆว่าทีมงานจะต้องแบบมีฝาครอบใช่เดี๋ยวนี้เป็นจับแล้วเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จับแอบจับปะเนี่ยแต่นี่จับแล้วอุณหภูมิห้องมีข้าวเหนียวหรือมีกระติบแสดงว่าต้องเป็นเมนูเกี่ยวกับอาหารภาคอีสานแน่เลยอาจจะเป็นผักคีริ้วเป็นเนื้อวัวหรือเป็นปลาหรือเป็นอะไรทำนองแบบอ้าวเป็นข้าวสารแล้วก็เป็นข้าวเหนียวด้วยนะคุณผู้ชมเม็ดสวยเชียวป้าคิดถึงข้าวเหนียวมะม่วงคือยังไงครับมีแบบดิบกับนึ่งแล้วไม่ดูเฉยโอเคผมไม่น่าเปิดออกมาเลยขอโทษนะเอิมอาจารย์นิสักทำอะไรอ่ะข้าวมันส้มตำหมูแดงเฮ้ยโอ้โหเจ๋งว่ะเหมือนข้าวเหนียวหมูแบบเป็นเหมือนข้าวอบจีนปะนึกว่าแบบข้าวเหนียวหมูใส่ถุงแบบตอนเด็กๆที่ซื้ออ่ะเอาอีกแล้วนะไม่มีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหมูเค็มๆแล้วก็กินกับข้าวเหนียวแฉะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วแต่เนี่ยที่เรากำลังจะทำนี่เขาบอกเลยว่าฮิตมากพูดไปเลยพูดไปเลยอย่าอายปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเดินอยู่แบบในเกาหลีใช่แบบย่านแบบอะไรนะย่านอะไรพระรามสามย่านพระรามสามยังไม่มียังไม่มีนะครับมันจะเป็นเมนูแบบคอนด็อกใช่ป่ะครับก็จะเป็นแป้งชุบแล้วก็มีชีสมีข้าวเหนียวมีชีสมีไส้กรอกกัดแล้วยืดกัดแล้วยืดข้างนอกเนี่ยจะชุบแบบเลบ้างชุบมันฝรั่งทอดบ้างชุบเกล็ดขนมปังบ้างคลุกน้ำตาลบ้างแต่อ่ะจะเป็นข้าวเหนียวอ่ะเนี่ยผมยังงงเลยเราเป็นข้าวเหนียวแล้วเราจะไปทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะทำคอนดอข้าวเหนียวเลยเฮ้ยจะดีหรอหน้าเราสองคนเกาหลีขนาดนี้ไอ้ย่าย่องซิโอเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่าคอนดอข้าวเหนียวจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะนี้สักจะเอาข้าวสารนี้ไปทำอะไรครับแล็บบ้างอะไรบ้างอ่าวางวางนะฮะข้าวจีของเรานะครับคอนดอกคอนดอกใช้คำว่าข้าวจีได้อ่ะมาใส่ลงมาช่วง crispy and trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูเอาใจน้องๆหนูๆที่บ้านมาฝากนะครับกับเมนูข้าวหน้าหมูทอดที่กรอบนอกแต่เนื้อหมูยังคงนุ่มชุ่มฉ่ำหรือเมนูเด็กโตขึ้นมาหน่อยนึงอย่างข้าวหน้าไก่แซ่บและอีกเมนูที่จะขาดไม่ได้เลยข้าวหน้าปลากรอบไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็กรอบอร่อยได้ใจไปเต็มๆ เพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนูข้าวหน้าหมูทอดวิธีทำใส่เนื้อหมูสันนอกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นคลุกเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นคลุกลงในแป้งประกอบอาหารตราโกกิให้ทั่วนำลงชุบไข่ไก่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเตรียมไว้นำเนื้อสันนอกลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดหมูทอดใส่ภาชนะรับประทานกับข้าวหอมมะลิหุงสุกกะหล่ำฝอยและซอสทงคัตสึพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูข้าวหน้าไก่แซ่บวิธีทำใส่สะโพกไก่ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีและพริกไทยป่นเคล้าผสมให้เข้ากัน
จากนั้นคลุกลงในแป้งประกอบอาหารตราโกกิให้ทั่วนำลงชุบไข่ไก่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเตรียมไว้นำสะโพกไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่ผงปรุงรสลาบลงในภาชนะตามด้วยสะโพกไก่ที่ทอดไว้หอมแขกผักชีฝรั่งต้นหอมและใบสะระแหน่เขาผสมให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูข้าวหน้าปลากรอบวิธีทำนำเนื้อปลานิลลงคลุกกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิให้ทั่วจากนั้นชุบลงในไข่ไก่ที่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเตรียมไว้นำปลาลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดปลากรอบใส่ภาชนะรับประทานกับพริกน้ำปลาพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะคอนดอกข้าวเหนียวนะครับนี่เลยเราใช้แบบข้าวเหนียวหุงร้อนๆแบบนี้เลยถูกไหมครับเราจะต้องทำยังไงบ้างเราจะเอาข้าวเหนียวของเราเนี่ยนะคลุกน้ำมันงาเกลือพริกไทยโอ้แบบกลิ่นแบบเกาหลีเลยนะนะหน้าตานี่เกาเหลาโอเคข้าวเหนียวนะครับร้อนๆแบบนี้อ่ะจากนั้นยังไงต่อเอ่ยเกลือป่นน้ำมันงาพริกไทยเกลือป่นนะครับพริกไทยป่นแล้วก็น้ำมันงานะฮะอันนี้หอมๆเลยโอเคครับระหว่างรอเขาเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเราจะมาทำตัวไส้ข้างในของเรากันดีกว่าคอนด็อกทั่วไปก็จะเป็นไส้กรอกกับชีสใช่ไหมแต่วันนี้ของเราเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคอนด็อกข้าวเหนียวเราอยากให้มันดูแบบมีความเป็นออเรนทัลเพิ่มเข้ามาเราก็เลยใส่สาหร่ายลงไปสาหร่ายสำหรับทำข้าวปั้นญี่ปุ่นนี่แหละคุณแล้วก็ใส่ชีสของเราวันนี้นานาใช้เป็นชีสแผ่นคือเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็ไส้กรอกจากนั้นม้วนคุณจะเห็นว่าเวลาม้วนอ่ะมันชอบไม่ติดเราก็เลยเอาน้ำมาวางไว้แบบนี้อ๋อแปะเข้าไปเหมือนเป็นกาวใช่แล้วก็วางไว้อย่างนี้โอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอามาคลุกกับข้าวแล้วข้าวห่อได้ครับผมโอเคค่ะเอาละครับข้าวเหนียววันนี้ที่เราผสมไว้เมื่อกี้เข้ากันดีแล้วครับอ่ะขั้นตอนการห่อยังไงบ้างเอ่ยคุณตักขึ้นมาอ่ะโอเคเนี่ยอิ่มแล้วจุกหรือจุกไม่ใช่ครับอิ่มจุกจากนั้นเนี่ยนะเราก็จะไม่ใช้มือหรอกเราก็จะมีตัวนี้ของเราอยู่เราก็จัดทรงเขานิดนึงจัดง่ายคุณก็แผ่เขาก็เอามีแผ่นพลาสติกนะฮะมารองไว้ก่อนใช่แล้วเราก็จะห่อเขาให้มิดเอาละครับหลังจากที่เรากดจนแบนๆแล้วนะฮะก็นี่เลยไส้ที่ม้วนไว้เอาไม้จิ้มเข้าไปแบบนี้เลยฮะก็วางกะอาตรงไหนมีปัญหาบ้างม้วนเขาเข้ามาแล้วก็ประคับประคองเขาให้เขาห่อเขาให้ได้แบบนี้ตรงไหนเกินมาก็ดึงออกนะคะเอาไปโปะไหมได้ได้ทำได้เนี่ยตรงนี้ที่แบบเราทำไม่ดีใช่ไหมเราก็ขยับเขาเข้ามาการที่เราเอามากดให้เป็นแผ่นๆก่อนเนี่ยคือมันจะได้บางหนาเท่ากันใช่แล้วก็อยากจะบอกคุณเลยนะถ้าคุณอยู่บ้านคุณล้างมือสะอาดสะอาดดีกว่าเพราะถ้าคุณใช้ถุงมือเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยติดถุงมือคุณก็บอกถึงไปล้างมือแล้วมาทำนี่ถ้าคุณไม่ทำเนี่ยผมก็จะไปล้างแล้วก็ทำให้มีอีกชิ้นนึงไม่เป็นไรคุณทำมือได้ยินเสียงไหมเนาะเนี่ยเหมือนเสียงกรอบอะแกรบๆเลยอ่ะนั่นน่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็จัดทรงคอนด็อกของเรา
แรปบ้างอะไรบ้างวางวางนะฮะข้าวจี่ของเรานะครับคอนดอกคอนดอกใช้คำว่าข้าวจี่ได้อ่ะมาใส่ลงมาใช่ก็จะกดเขาโอ้ยนี่ถ้าเป็นไส้กรอกชีสด้วยนะมีชีสนอกชีสในอ่ะคนออกไอเดียนี่ก็ออกไอเดียจังจะพูดว่าไงคือคุณแบบเป็นพวกแบบปฏิบัติอะไรเงี้ยเหรออืมน้อยครั้งอ่ะไม่เถียงเถียงไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปทำยังไงเอาไปอบไปจี่ไปทอดหรือยังไงดีครับจี่จี่ใช่ไหมแล้วก็จะแบบห่อเขาฟรึบ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 อย่างเงี้ยเฮ้ยผมว่าคุณเริ่มชำนาญนะพอแล้วสองชิ้นพอกินให้หมดนะจุกตั้งแต่ชิ้นแรกแล้วพูดจริงๆกินให้หมดนะไม่ได้โกรธโอเคความจริงถ้าเกิดว่าคุณทำขายหรือคุณไม่อยากให้ทะเลาะกันในบ้านเนี่ยนะคุณก็ควรจะชั่งน้ำหนักข้าวเหนียวสกู๊ปมาตักทุกครั้งจะได้รู้ว่าหนึ่งชิ้นได้ข้าวกี่กรัมไม่งั้นมันก็จะมีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราจัดทรงให้สวยงามก่อนแล้วเดี๋ยวรอเท็ดดี้เก็บของแล้วก็ตั้งเตาแป๊บนึงค่ะนี่แบบนี้โอ้โหเราจัดทรงเนี่ยคือถ้าเราจี่เนี่ยเหลี่ยมๆก็จะจี่กันง่ายหน่อยอ่ะโอเคก็เป็นกระทะเทฟลอนแบบนี้นะคุณผู้ชมนะพอร้อนปุ๊บก็ใส่น้ำมันนิดนึงให้เขาขึ้นสีนะครับมันจะได้แบบกรอบข้างนอกหน่อยๆนะแล้วก็ข้างในแบบชีสละลายอ่ะข้าวจี่อ่ะโอ้โหเฮ้ยคอนดอกคอนดอกมาขนาดนี้แล้วแม่ทรงผมก็เกาหลีเอาละครับน้ำมันเริ่มร้อนนะครับแม่เอาลงมาจี่ได้เลยแล้วเราก็พลิกด้านให้เขากรอบข้างนอกให้ทั่วเนี่ยตรงนี้จะได้กลิ่นน้ำมันงาหอมๆขึ้นมาด้วยคุณจะเห็นว่ากับอีกคนหนึ่งที่รอให้มันไหม้เป็นด้านๆกับอีกคนที่คลึงตลอดเวลาคอนด็อกต้องกลมผลลัพธ์ก็จะออกมาคล้ายๆกันดูนี่เห็นไหมผมว่าโอเคแล้วนะต้องหยุดแล้วล่ะจะกลายเป็นโมจิแล้วเนี่ยชิ้นข้างๆอ่ะเป็นเม็ดอยู่อ่ะเราได้เปลือกข้างนอกกับกรอบเหมือนข้าวตังกรอบจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะยกลงเสิร์ฟคอนด็อกข้าวเหนียวของเราเสิร์ฟกับอะไรบ้างครับเรามีซอสเทริยากิหวานจากนั้นที่ดีโรยงาได้ครับงาขาวคั่วนะครับโอเคงาขาวคั่วหอมๆโรยเข้าไปโอ้โหน่ากินมากโรยชะโยโรยผมชอบมันหอมทำไมอ่ะน่ากินหรอเพิ่มผักลงไปนะคะ มินิมอลอ๋อมินิมอลอ๋อโถเอ้ยมันต้องแบบกระจายบ้างสิที่ว่าดังโง่หมดการคอนด็อกข้าวเหนียวของนานาแต่รับรองค่ะว่ารสชาติอร่อยแน่นอนเพราะว่างาขาวคั่วใหม่ๆเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมมากใช่แล้วครับแหมคืออะไรเนี่ยอ่ะนะครับอีกหนึ่งเมนูนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูคอนด็อกข้าวเหนียวนะครับเมนูข้าวเหนียวของอาจารย์จะเป็นเมนูอะไรผมว่าอร่อยไม่แพ้กันเลยเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอุ๊ยอย่าสิเธออย่าสิเธออาจารย์รอเลยเรื่องกินละแม้ไวไฟไม่ต้องมีใครบอกเลยว่าสเต็ปต่อไปจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะวันนี้คุณผู้ชมครับอาจารย์นิสสัจทำข้าวเหนียวหน้าหมูแดงนะแล้วข้าวเหนียวก็ไม่ใช่นึ่งมาเสร็จปุ๊บก็แหมจัดการควักออกมาจากหวดแล้วหรือลังถึงแล้วก็รับประทานเลยไม่ค่ะคุณผู้ชมแต่ก่อนจะไปถึงข้าวเหนียวองค์ประกอบของมันก็คือหมูแดงแบบฉ่ำอันนี้คุณผู้ชมอาจารย์นิสสัจจะทำหมูแดงให้คุณผู้ชมดูทำเองนะคุณผู้ชมนะว้าวเริ่มต้นอันนี้หมูสันคอชิ้นเบลเบล่าแบบนี้เลยคุณผู้ชมรากผักชีกระเทียมพริกไทยอันนี้คุณผู้ชมเก็บสูตรไว้เลยนะเลิศสุด
รากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ลูกผักชีโขลกให้หอมๆนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ผงพะโล้ผงพะโล้นี่ไม่ต้องใส่เยอะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะฉุนเกินแค่นี้พอนะเสร็จแล้วเราก็ขยำก่อนขยำให้หมูเนี่ยทั้งชิ้นเนี่ยคลุกกับรากผักชีกระเทียมพริกไทยอุ้ยตายหอมเห็นไหมทำเองหมูแดงเราก็จะหอมมากคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเสร็จแล้วอยากให้แดงใช่ไหมคะสีสิคะจะเป็นอะไรล่ะก็ต้องใส่สีแดงคุณผู้ชมนี่แดงเลยคุณผู้ชมเห็นไหมนี่แดงไหมสะใจมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราต้องการหมูแดงที่มันฉ่ำชวนรับประทานเราก็จะมีเคล็ดลับนะคุณผู้ชมน้ำเชื่อมเข้มข้นมิตรผลน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงคุณผู้ชมไม่มีใครเชื่อนะแล้วก็ตำรับนี้จะทำรับประทานวันนี้เลยไม่ได้นะคุณผู้ชมนะต้องพักไว้ 3-4 ชั่วโมงจะให้ดี1คืนแล้วพรุ่งนี้ค่อยเอามาย่างกันนี่คุณผู้ชมอย่าตกใจ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 ค่ะเรื่องจริงค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องจริงเสร็จแล้วเราก็จัดการเอาน้ำเชื่อมใส่เข้าไปข้างใต้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเข้าตู้เย็นไว้เลยค่ะคุณผู้ชมคะพรุ่งนี้เราเอาออกมาเช็ดออกแล้วก็ย่างพอหมักได้ที่คุณผู้ชมเราก็จัดการหยิบหมูที่เราแช่ไว้ในน้ำเชื่อมเนี่ยเอาขึ้นมามันจะครบรสเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จัดการย่างเลยนะคุณผู้ชมนะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ไม่เค็มนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวไปเพิ่มรสชาติเอาได้แต่ถ้าคุณผู้ชมอยากให้หมูมีความเค็มก็ใส่เกลือป่นเป็นนิดหน่อยหรือซอสปรุงรสนะคุณผู้ชมหรือน้ำปลาก็ได้แต่อย่าเยอะนะนิดเดียวถ้าประเดี๋ยวพอแห้งแล้วอะความเค็มมันจะเพิ่มมากขึ้นนะคุณผู้ชมเอาล่ะถ้าคุณผู้ชมยืนอยู่ตรงนี้จะรู้ว่าหมูแดงทำเองกลิ่นนี้หอมหอมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาจี่ข้าวเหนียวให้น่ารับประทานกันนะครับสำหรับวิธีการทำข้าวเหนียวจี่ของเราเราใส่ไข่ไก่ลงไปนะคุณผู้ชมใส่เกลือป่นลงไปนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนใส่นิดเดียวคุณผู้ชมครับน้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจนิดเดียวจริงๆนะคุณผู้ชมเสร็จเราก็จัดการเอียงกระทะให้น้ำมันเนี่ยเคลือบๆอยู่ที่ก้นกระทะแล้วก็ไฟอ่อนๆนะคุณผู้ชมนะไฟต้องไม่แรงจนเกินไปข้าวเหนียวของเรานึ่งสุกเสร็จแล้วก็จัดการจุ่มลงไปในไข่อุ้ยเดี๋ยวนี้เขายังมีขายกันเลยนะตามตลาดน่ะข้าวเหนียวจี่แบบนี้เค็มๆหน่อยๆอร่อยนะคุณผู้ชมที่สำคัญข้าวเหนียวก็อย่านึ่งจนกระทั่งมันแบบแห้งแข็งมากจนเกินไปล่ะคุณผู้ชมอุ๊ยอย่าสิเธออย่าสิเธอนิดเดียวเท่านั้นแหมก็เปาะแปะเปาะแปะนะคนทำกับข้าวเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะน้ำมันกระเด็นไฟกระเด็นโอ้ยตายแล้วมือไม้เป็นรอยไปหมดยังค่ะคุณผู้ชมให้เหลืองๆนิดนึงเห็นไหมน่าทานนะคุณผู้ชมพี่จานรอเลยเรื่องกินละแม้ไวไฟไม่ต้องมีใครบอกเลยว่าสเต็ปต่อไปจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะชอบในสดตัดในสดชิ้นหนึ่งวางโอ้ยหอมอ่ะแล้วแต่นะชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว1ชิ้นเห็นไหมThank you.
่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ารับประทานกับหมูแดงหน้าตาเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วก็หยิบหมูมาคุณผู้ชมเดี๋ยวว่าชิ้นมันใหญ่นะผ่าครึ่งก่อนโศกอุ้ยตายสีสวยคุณผู้ชมดูสิควันออกนะคุณผู้ชมดูสิแดงเชียวหอมน่าทานมากหั่นตามขวางหน่อยนึงชมนะเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะมีที่วางไว้ทำไมนี่เสร็จแล้วยังไม่พออย่าลืมเรามีหอมแดงเจียวเรียนเปิดร้านได้นะเนี่ยถาดที่ก็หลายบาทนะคะอย่าว่าไปนะเรียนตั้งเนื้อตั้งตัวได้เลยนะคะกับเมนูข้าวเหนียวหน้าหมูแดงจะเป็นตำรับสมัยใหม่หรือจะเป็นตำรับบ้านๆแบบเดิมๆคุณผู้ชมเลือกเอานะครับถ้ามีข้าวเหนียวผสมกับข้าวเจ้าก็ได้หรือรับประทานข้าวเหนียวล้วนๆแบบนี้ก็ดีมีประโยชน์เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่วันศุกร์หน้านะครับบ่าย 3:00 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับข้าวผัดกากหมูโรงโอ้โหแบบถ้าไม่มีคำว่าโรงนี่แย่เลยนะก็คือทำเหมือนข้าวผัดนั่นแหละช้ำใจเอายอมรับถ้าไม่มีพิมพ์แบบนี้ทำยังไงครับเนี่ยพิมพ์แบบไหนก็ได้ที่มีที่บ้านพิมพ์ข้าวแบบอันใหญ่อะมีได้หมดแหละก็จะเป็นบิ๊กโรอ๋อบิ๊กโร